ฟินกันสนั่นสตูดิโอเลยทีเดียวสำหรับนางเอกสาวแอฟทักษอรพักสุขเจริญหลังถูกนักร้องรุ่นใหญ่ในตำนานอย่างเบิร์ตธงชัยกับปุ๊อัญชลีแซวกลางรายการขณะถ่ายทำรายการสามแซบโดยพี่เบิร์ตขอเป็นตัวแทนหมู่บ้านในการถามแอฟทักษอรว่ามีแฟนแล้วดีไหมซึ่งทางด้านปุ๊อัญชลีก็คอยเสริมทับอยู่ข้างๆงานนี้ทำเอาสาวแอฟถึงกับเก็บอาการเขินไม่อยู่พร้อมตอบแบบมีความสุขให้แฟนๆที่ฟังได้ยิ้มตามๆกันพี่เบิร์ตชื่ออะไรนะแอฟหนูหูอื้อไปหมดแล้วค่ะใครชื่ออะไรคะชื่อนั่นแหละค่ะปูอัญชลีพี่มีหลานชายชื่อนนอะไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมแม่แอปเขินมากพี่เบิร์ดแอปจ๋ามีแฟนแล้วดีไหมจ๊ะอยากรู้เนี่ยก็ถามเฉยๆแอปบอกว่าดีค่ะดีค่ะมีแฟนแล้วดีฉันได้แล้วว้าในที่สุด at last